ำเนยความฝันเลขนำโชคฝันเห็นแม่ค้าถูกนักเลงแกล้งฝันเห็นแม่ค้าถูกนักเลงอันธพาลข่มขู่แปลว่าอะไรเราจะใช้ไพ่ออราเคิลดูกันนะคะฝันเห็นแม่ค้าถูกไอ้พวกนักเลงมันข่มขู่ท่านจะหาเงินได้จำนวนมากมีเกณฑ์ถูกหวยมีเกณฑ์ได้ของขวัญมีเกณฑ์ได้ไปงานแต่งงานมีดวงที่จะได้ไปงานเลี้ยงงานแต่งงานอาจจะเป็นงานวันเกิดงานแต่งงานก็ได้มีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะเขากำลังเดือดร้อนอยู่มีเพื่อนคนหนึ่งเขากำลังเดือดร้อนอยู่คุณจะได้รับความช่วยเหลือนะคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากลูกจ้างจากบริวารอันนี้เป็นมายเฟรนนะจะมีเพื่อนคุณคนหนึ่งอ่ะติดต่อมาหาคุณมีคนนับถือในตัวคุณเยอะนะคุณเป็นคนที่น่าเคารพยกย่องเพราะว่าอันนี้มันเป็นไพ่ครูมีเกณฑ์ถูกหวยมีคนยกย่องในความสามารถจะมีคนติดต่อมาเป็นเพื่อนเก่ามีคนที่กำลังเดือดร้อนน่ะนึกถึงคุณอยู่คุณมีเกณฑ์ไม่สบายแต่จะมีคนน่ะคอยช่วยคุณน่ะอาจจะมีเกณฑ์ไม่สบายนะแต่อาจจะได้เนี่ยเหมือนคุณไม่สบายแต่ก็มีคนน่ะคอยปฏิบัติคุณดีอาจจะเป็นลูกเป็นภรรยาหรือเป็นเนี่ยเหมือนคุณไม่สบายแต่ก็มีคนอ่ะคอยช่วยเหลือคุณดีเลขนำโชค1 3 1 3 0 3 0 3 1 0 3 1ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะรับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดที่สนใจท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวอยากจะดูดวงแบบละเอียดอยากจะดูลายมืออยากจะดูวันเดือนปีเกิดอยากจะดูไพ่ทาโร่เนี่ยกรุณาไลน์ติดต่อมาเท่านั้นเอ๋จะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ